ากทีอัปเดตเรื่องราวของภาพยนตร์ไปหลายต่อหลายครั้งนะครับวันนี้ขอข้ามกลับมาที่ซีรีส์อีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันในช่วงนี้ script.today update นะครับกับซีรีส์เรื่องนี้ครับ Marvel Agents of Shield ซีซั่น4นั่นเองครับคือพักยกพักครึ่งไปแป๊บนึงแล้วตอนนี้ครับทีเซอร์ในครึ่งหลังเนี่ยมีการปล่อยออกมาแล้วด้วยเป็นอย่างไรบ้างต้องติดตามครับซีรีส์ Agent of Shield ซีซั่น4ปล่อยเรื่องย่อออกมาแล้วในครึ่งหลังนะครับที่มีกำหนดออกอากาศราวกลางเดือนมกราคมปี2017ครับโดยเป็นเรื่องราวของทีมเจ้าหน้าที่ Agents of Shield ที่กำลังเผชิญภัยคุกคามมากมายขณะที่องค์กรต่อต้าน Inhuman ภายใต้การสนับสนุนของวุฒิสมาชิกนาเดียเนี่ยกำลังมีอิทธิพลมากขึ้นเรื่อยๆครับอีกด้านหนึ่งนะครับอย่างไอด้าหุ่นยนต์สาวเนี่ยแอบลักพาตัวเจ้าหน้าที่เมย์ตัวจริงไปแล้วนำหุ่นยนต์สวมรอยเป็นเจ้าหน้าที่เมย์โดยที่ไม่มีใครรู้ครับแผนการชั่วร้ายของไอด้ายังคงเป็นปริศนาอยู่ Shield will pay the price I made a few upgrades of my own He created a life model decoy I can't believe she's a robot And in the next astonishing chapter Shield will pay the price I made a few upgrades of my own Marvel Agents of Shield LMDB ระหว่างที่พักครึ่งนะครับตอนนี้แฟนๆก็สามารถชมซีรีส์สั้นๆของ Slingshot นะครับซึ่งเป็นหนึ่งในเจ้าหน้าที่ Shield ได้โดยมีจำนวน6ตอนแล้วก็เผยแพร่ทางออนไลน์แล้วตั้งแต่วันที่13ธันวาคมนะครับด้านซีรีส์ Agent of Shield เนี่ยก็มีการกลับมาลงจอนะครับในวันที่12มกราคมปี2017ซึ่งเป็นครึ่งหลังนี้นะครับในซีซั่นที่4ดังนั้นคุณผู้ชมสามารถรอติดตามทางช่อง Fox Thai Television หมายเลข246นะครับ Agents of Shield LMD begins Tuesday January 10th เมื่อกี้มีช็อตหนึ่งนะที่มันโหดร้ายทารุณมากๆเลยเขย่าใจมากๆโอ้ยแฟนๆถูกใจไหมล่ะมันจริงๆนะครับยังไงต้องรอติดตามนะครับปีหน้าได้ดูแน่นอนครับใช่แล้วส่วนตอนนี้นะคะคืนวันศุกร์เราก็ต้องมาแนะนำภาพยนตร์น่าสนใจกันหน่อยนะคะไปดูกันเลยว่ามีเรื่องอะไรบ้างค่ะใกล้ถึงสัปดาห์สุดท้ายของปีแล้วมีภาพยนตร์น่าสนใจมาให้ชมอย่างต่อเนื่องนะคะเริ่มต้นกันที่ Assassin's Creed ค่ะเรื่องราวการผจญภัยตามหาอดีตของตัวเองของคอลัมบ์ลินช์ค่ะผู้ที่ค้นพบว่าตัวเองคือทายาทของสมาคมลึกลับนามว่า The Assassins ซึ่งการค้นพบนี้อาศัยการปลดล็อกความทรงจำทางพันธุกรรมที่ทำให้เขาได้ล่วงรู้ถึงการผจญภัยของบรรพบุรุษที่มีชื่อว่าอากิล่าค่ะการฟื้นความทรงจำนี้ทำให้เขาได้ทักษะจากบรรพบุรุษเพื่อใช้ต่อกรกับอัศวินเทมพลาร์ด้วยYour part. Welcome to the Spanish Inquisition. I am a god, even though I'm a man of God. My whole life in the hand of God. So y'all better quit playing with God. ต่อที่ Come and Find Me ครับเรื่องราวของเดวิดหนุ่มกราฟิกดีไซเนอร์ที่อาศัยกับแคลร์แฟนสาวช่างภาพนะครับจู่ๆเช้าวันหนึ่งเดวิดตื่นขึ้นมาแล้วพบว่าแฟนสาวหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยครับเมื่อตำรวจเนี่ยก็ไม่สามารถให้ความคืบหน้าใดๆได้เดวิดออกตามหาแคลร์ด้วยตัวเองครับระหว่างการตามหาเนี่ยเขาต้องเข้าไปพัวพันกับหน่วยงานของรัฐบาลนำโดยจอห์นฮอลล์เจ้าหน้าที่รัฐที่กุมความลับบางอย่างไว้เขาก็ได้รู้ว่าแคลร์มีอีกชีวิตที่เขาไม่เคยรู้มาก่อนครับSee this girl? Maybe it would be better for you if you stopped looking for her. Maybe you don't like what you find. She just wasn't who you thought she was. Is her name Sarah? She was lying to you. How do you know her? I don't know anything. Now you have a problem. What's my problem? I don't believe you. Do you know what I was looking for?ต่อกันที่ Passengers ค่ะเรื่องราวของช่างเครื่องจิมเพรสตันที่ออกเดินทางไปท่องเที่ยวในอวกาศซึ่งต้องใช้เวลาเดินทางถึง120ปีกว่าจะถึงที่หมายเขาตื่นขึ้นมาก่อนที่ยานจะไปถึงที่หมายถึง100ปีค่ะหลังจากนั้นเขาก็หลังจากนั้น1ปีนะคะเขาก็ตัดสินใจปลุกผู้โดยสารคนหนึ่งให้ตื่นขึ้นมาเป็นเพื่อนเธอก็คือนักข่าวสาวสวยชื่อออโรราพวกเขาตกหลุมรักกันแต่ไม่นานก็ต้องพบกับอุปสรรคทั้งความเข้าใจผิดในเจตนาที่จิมปลุกออโรราขึ้นมาค่ะ So why did you give up your life on earthI think I have to tell you. There's a reason we woke up early.
มาถึงภาพยนตร์ที่ถูกสร้างขึ้นจากหนังสือขายดีและเป็นเรื่องจริงนะครับ A Street Cat Named Bob ครับเมื่อเจมส์โบเวนเนี่ยพบกับแมวสีส้มที่เจ็บป่วยอยู่กลางทางนะครับเขาก็ตั้งชื่อว่าบ๊อบแมวตัวนั้นกลายเป็นคู่หูที่แยกจากกันไม่ได้การเดินทางร้องเพลงเปิดหมวกของทั้งคู่ช่วยเติมเต็มระหว่างกันและกันและเยียวยาบาดแผลในอดีตของทั้งคู่ด้วยน่าจะสร้างแรงบันดาลใจได้ดีครับYou're keeping him, aren't you? So what number life are you on? Apparently I'm on my ninth. But I keep my head up second time around. You can't have an animal in your fired. He could work for me. ปิดท้ายที่ This Beautiful Fantastic ค่ะเล่าเรื่องราวของเบลล่าบราวน์หญิงสาวที่แพ้ทั้งดอกไม้และสิ่งมีชีวิตค่ะแต่ถึงเธอจะแพ้ง่ายเธอก็หลงใหลในความงามของสิ่งต่างๆเบลล่าจะเติบโตมาเป็นคนร่าเริงชีวิตของเธอต้องสั่นคลอนเมื่อเจ้าของบ้านเช่าสั่งให้เธอจัดการสวนหลังบ้านที่รกให้เป็นระเบียบภายในเวลา1เดือนไม่ฉะนั้นเธอต้องย้ายออกไปค่ะอุปสรรคดังกล่าวทำให้ผู้สาวผู้รักสันโดษต้องขอความช่วยเหลือจากลุงอัลฟี่สตีเฟนสันเพื่อนบ้านปากร้ายนั่นเองค่ะOh, hello. Sorry. I'm only working. Rose had a passion for life. And I see the seeds of that in you. When was the last time you were hugged? It's been a while. And that's it for now. But I'd like to know what happens next.หลากหลายแนวมากหนังบู๊หนังรักนะคะหนังสร้างแรงบันดาลใจคุณผู้ชมเลือกได้เลยแล้วฟอร์มใหญ่ทั้งนั้นเลยนะครับเอาเป็นว่าก็ไปดูให้กำลังใจกันเผื่อจะเข้าชิงรางวัลปีหน้าด้วยนะครับแต่ตอนนี้มาถึงสรุปข่าวดีกว่านะครับในรอบวันทั้งหมดที่อัปเดตกันไปทาง True Insight ใน Insight Round Up ครับนายบุษกรครับผู้จัดละครเรื่องระเริงไฟที่ชมพู่อรยาเนี่ยขอถอนตัวครับให้สัมภาษณ์ว่าชมพู่โทรมาหาหลังถอนตัวประมาณ2อาทิตย์ครับเขาบอกว่าน้องไม่อยู่แล้วจากนั้นก็ร้องไห้ออกมานะครับเราเลยก็บอกว่าโอเคเดี๋ยวค่อยคุยกันเราก็ให้กำลังใจเขาไปนะครับส่วนสาเหตุที่ทำให้ชมพู่สูญเสียครั้งนี้คุณหน่อยบุษกรเผยว่าชมพู่ยังไม่ได้เล่าให้ฟังครับน้ำใจงามนะคะสำหรับบล็อกเกอร์เสกโลโซโพสต์เฟซบุ๊กประกาศจัดคอนเสิร์ตช่วยเหลือแอนอังคณาทีมดีที่กำลังป่วยหนักและพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเลิศศิลป์โดยเจ้าตัวเผยกับทีมข่าว True Insight HD ว่าคอนเสิร์ตจะจัดขึ้นวันที่28ธันวาคมนี้มีศิลปินร่วมร้องทั้งศักดิ์สิทธิ์แท่งทองวงอินคาต้นหมวกแดงและอีกมากมายรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้แอนอังคณาเพื่อใช้รักษาตัวต่อไปค่ะลินมานูเอลมิรันดาครับนักแสดงและนักประพันธ์เพลงชื่อดังเจ้าของรางวัลพูลิตเซอร์นะครับแล้วรางวัลโทนี่อวอร์ดหลายสาขาได้รับเลือกจากสื่อดังอย่าง Associated Press ให้ครองตำแหน่ง Entertainer of the Year เฉือนชนะคนดังคนอื่นๆอย่าง Beyoncé, Adele และ Dwayne ไปนะครับหรือว่า The Rock นะฮะโดยการคัดเลือกนี้ก็มาจากผลโหวตจากสมาชิกผู้ทำงานกับ AP และเหล่านักข่าวสายบันเทิงของ AP ครับนิคแคนนอนนักร้องหนุ่มชื่อดังและพิธีกรแห่งรายการ America's Got Talent อดฉลองคริสต์มาสแบบคนอื่นๆค่ะเพราะว่าปีนี้เขาต้องไปนอนพักที่โรงพยาบาลเนื่องจากมีอาการเหนื่อยอ่อนจากการแพ้ภูมิตนเองหรือว่าโรค SLE ที่มักเรียกกันว่าลูปัสค่ะคริสต์มาสนะพรุ่งนี้ก็จะคริสต์มาสอีฟแล้วนะคะยังไม่หนาวเลยมันหนาวไปช่วงนึงแล้วไงก่อนหน้านี้2ประมาณ2วันมั้ยฮะที่มันมีลมหนาวมาคุณรู้สึกถึงลมเหรอคะใช่มีอยู่คุณเปิดพัดลมหรือเปล่าอาจจะเป็นได้อาจจะมีความสับสนเกิดขึ้นโอ้นั่นน่ะสินะแต่เอาเป็นว่าพรุ่งนี้หลายๆคนก็คงจะออกไปฉลองกันนะคะบรรยากาศแห่งความสุขส่งท้ายปีก็เริ่มต้นขึ้นแล้วด้วยค่ะก็อย่าลืมไปดูไฟอะไรนะมีความสุขกันในช่วงนี้นะครับใช่แล้วค่ะสุดท้ายนะครับถ้าติดตามรายการของเราไม่ทันนะครับดูย้อนหลังได้2ช่องทางนี้ครับ Twin Side Channel แล้วก็ True Visions Anywhere นะครับค่ะเวลาของเรา2คนและทีมงานแล้วนะคะลาไปก่อนค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ